สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็รอดูสัญญาณจากเฟสนะคะเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,641 US Dollar ต่อออนเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,640 ถึง 1,644 ค่ะราคาทองคำนะคะแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะเพื่อรอผลการประชุมของเฟสในคืนวันนี้นะคะประมาณ1:00 นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คาดกันว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมนะคะแต่กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมค่ะเป็นสิ่งที่นักลงทุนนะคะจะต้องจับตาดูค่ะและนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์นะคะส่วนประเด็นทางด้านวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะเมื่อสเปนและเนเธอร์แลนด์ขายพันธบัตรได้ตามเป้าหมายค่ะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะและค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่าลงก็สนับสนุนราคาทองคำค่ะให้ทรงตัวเหนือระดับ 1,640 นะคะในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะตอบสนองต่อข่าวการผลประกอบการนะคะของบริษัทต่างๆที่ออกมาดีค่ะนักลงทุนก็เริ่มลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายเดือนมีนาคมประกาศออกมาค่ะหากเราลองมาดูภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงไปเมื่อวานก่อนนะคะก็ทรงตัวเหนือระดับ 1,640 ได้นะคะก็ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราลองมาดูจากกราฟรายวันนะคะจะเห็นว่าเส้น Moving Average นะคะมีการตัดลงมาค่ะและนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาทองคำมีโอกาสจะอ่อนตัวลงไปได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเส้นสโตแคสติกนะคะมีการปรับตัวชี้ขึ้นก็เชื่อว่าหากราคาทองคำสามารถต้านผ่าน 1,650-1,655 นะคะสามารถ follow by ค่ะเนื่องจากมีโอกาสว่าราคาจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้แต่ถ้าไม่สามารถผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะคะก็ต้องรอดูที่บริเวณ 1,623 ที่เป็นโลเดิมของวันก่อนนะคะและบริเวณ 1,612 ค่ะโดยบริเวณ 1,600 นะคะเป็นแนวรับสำคัญที่นักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่จะเข้ามาเก็บบริเวณนี้ค่ะก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าผลการประชุมของเฟดในคืนวันนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในลักษณะใดค่ะโดยให้กรอบแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,650 1,660 และแนวรับ1,620และ1,610ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ